สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการของเราออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะเวลา 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุสรานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้จะขออนุญาตเชิญชวนท่านมาทำความรู้จักกับอีก1โครงการค่ะซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมานะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลไทยซึ่งเราเรียกว่าสำนักงานโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า International LawEnforcement Academy ที่เราเรียกกันว่าไอเลียนะคะค่ะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเป็นผู้อำนวยการบริหารของสถาบันไอเลียนะคะซึ่งท่านเป็นตำรวจค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการเรานะคะค่ะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพลตำรวจตรีสรรพูนสิริผู้อำนวยการบริหารของไอเลียค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกว่าท่านผู้การนะคะครับผมค่ะอยากจะทราบว่าสำนักงานโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฟังชื่อแล้วก็ยังแบบงงๆอยู่เลยว่าเอ๊ะนี่คือสำนักงานอะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรอะค่ะท่านผู้การช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเป็นหน่วยงานที่เราทำอะไรบ้างนะคะสำหรับสำนักงานโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับคือตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ถอยหลังไป20ปีที่แล้วนะครับโดยมีข้อตกลงเซ็นกันข้อตกลงระหว่างไทยกับอเมริกันสมัยนั้นก็ท่านสุรินทร์ พิศวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนเซ็นฝ่ายไทยแล้วก็ท่านทูตสหรัฐเป็นคนเซ็นค่ะสำหรับโครงการนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งมีประเทศสมาชิกเนี่ย15ประเทศก็จะมีประเทศอาเซียน10ประเทศบวกประเทศจีนมาเก๊าฮ่องกงแล้วก็ติมอร์เลสเต้แล้วก็เพิ่มมาล่าสุดก็คือประเทศแมงกุดมองโกเลียครับมองโกเลียก็คือยังเป็นประเทศในแถบเอเชียอยู่อาเซียนเป็นหลักค่ะวัตถุประสงค์ก็คือก็เพื่อเป็นการเป็นสถาบันในการฝึกอบรมของเฉพาะตำรวจด้วยหรือเปล่าคะไม่ฮะใช้คำว่าผู้บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานเช่นผู้พิพากษาอัยการตำรวจDSI หลากหลายครับปปส.ปปช.ก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายถูกต้องครับแล้วคำว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยค่ะมันจะตีความรวมถึงอะไรบ้างคะก็คือการบังคับใช้กฎหมายหมายถึงว่าอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายทั้งหมดฮะทั้งหมดก็ต้องเข้ามาอบรมใช่ครับก็จะมีหลักสูตรตรงนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ขออนุญาตท่านผู้การย้อนหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะว่าอะไรคือเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาถึงอยากจะตั้งสถาบันฝึกอบรมที่นี่อะคะความเป็นมาของไอเลียผมจะเรียกว่าไอเลียนะครับค่ะความเป็นมาของไอเลียเนี่ยถ้าย้อนหลังไป23-24ปีที่แล้วก่อนที่ไอเลียแบงคอกจะตั้งเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแนวความคิดว่าการที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเขาไม่ได้ปราบปรามในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวคือจะออกมาปราบข้างนอกตอนนั้นเนี่ยหลังจากประเทศรัสเซียล่มสลายก็จะแตกเป็นประเทศเล็กๆสหรัฐอเมริกาก็พูดง่ายหาพันธมิตรก็คิดจะตั้งหน่วยงานไอเลียเนี่ยขึ้นแล้วก็ไปเลือกตั้งที่ประเทศฮังการีที่เมืองบูดาเปสต์ก่อนครับสาเหตุที่เลือกเมืองบูดาเปสต์เพราะว่าหน่วยงาน FBI เนี่ยเขาไปจัดตั้งแล็บในการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเนี่ยที่นั่นพอไอเดียนี้เกิดก็เลยไปตั้งที่ประเทศฮังการีโดยประเทศสมาชิกเนี่ยทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่เคยเป็นเขตการปกครองของรัสเซียมาก่อนแล้วก็มา อบรมกันที่บูดาเปสต์หลังจากที่ไอเดียบูดาเปสต์เกิดเนี่ยประมาณสัก3ปีโอ้ว่ามันประสบผลสำเร็จคำว่าประสบผลสำเร็จของสหรัฐอเมริกาคือเขาได้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้แลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครือข่ายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติก็เลยต่อยอดแตกไปเรื่อยๆก็เลยมาเป็นที่ไอเลียแบงคอก
พราะฉะนั้นในโซนของเอเชียแล้วก็อาเซียนประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเป็นการก่อตั้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลไทยซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็คือกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็เราในฐานะไทยก้านี่เราก็มีส่วนร่วมในการบริหารในการจัดการต่างๆนานาด้วยการบริหารงานของไอเลียนะคะเป็นการบริหารในลักษณะแบบไหนคะคือหลังจากตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าครม.เนี่ยมีมติให้สำนักงานแห่งชาติเป็นผู้กำกับดูแลไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศนะครับกระทรวงต่างประเทศโดยไทยก้าเนี่ยจะดูแลด้านการเงินเพราะว่าเงินที่เรามาใช้ในการบริหารเนี่ยเกือบจะ 99% เนี่ยมาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยผ่านมาทางไทยก้าค่ะนะครับคราวนี้พอมติครม.ให้สำนักงานแห่งชาติเป็นผู้กำกับดูแลผู้บริหารในไอเลียนฝ่ายไทยเบอร์หนึ่งหรือหัวหน้าก็เลยกลายเป็นสำนักงานแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตรงนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานค่ะคือการตั้งของไอเลียนเนี่ยเราตั้งโดยมีคณะกรรมการร่วมไทยสหรัฐค่ะโดยคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยเนี่ยก็จะมีผบตร.เนี่ยเป็นประธานค่ะในนั้นก็จะประกอบด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงยุติธรรมหลากหลายครับทั้งหมดประมาณ10หน่วยงานครับแล้วก็การดำเนินการของไอเลียนเนี่ยเราใช้ข้อตกลงคือสหรัฐอเมริกาพอกับไทยเนี่ยเซ็นข้อตกลงกันเนี่ยในนั้นเนี่ยจะบัญญัติไว้ว่าการดำเนินการเนี่ยให้ดำเนินการตามข้อตกลงก็จะมีมาตรา1มาตรา2ว่าไงก็จะมีรายละเอียดผมในฐานะผู้บริหารฝ่ายไทยแล้วก็จะมีผู้บริหารฝ่ายอเมริกันก็จะดำเนินการโดยอ้างมาตราที่ข้อตกลงระหว่างไทยอเมริกันในการบริหารงานที่นี่ทางด้านฝ่ายของสหรัฐอเมริกานี่ค่ะก็คือเป็นท่านทูตใช่ไหมคะท่านทูตสหรัฐใช่ครับเป็นประธานค่ะแล้วก็ส่งผู้แทนมานั่งเป็นผู้บริหารร่วมกันครับงั้นแสดงว่าผู้อำนวยการบริหารเนี่ยจะต้องเป็นตำรวจเท่านั้นผู้บริการใช่ฝ่ายไทยเป็นตำรวจฝ่ายไทยเป็นตำรวจส่วนฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอเลียเนี่ยมันมี5แห่งในโลกค่ะนะครับมีบูดาเปสต์ฮะเราจะเรียกตามเมืองหลวงที่ตั้งไอเลียบูดาเปสต์ค่ะไอเลียแบงคอกค่ะไอเลียฮาร์โบโลเน่อยู่ที่ประเทศบอสวานาค่ะไอเลียรอสเวลล์อยู่ที่นิวเม็กซิโกอันนี้เป็นต่อยอดแล้วก็ไอเลียสุดท้ายคือไอเลียซานซาวาดอร์ที่ประเทศเอลซาวาดอร์แต่ละประเทศเนี่ยอเมริกันเขาก็จะส่งผู้บริหารของเขาไปเข้าไปนั่งถูกต้องเป็นคู่ร่วมมือกันอย่างของบูดาเปสต์เนี่ยเขาส่ง FBI ไปเนื่องจากว่าการตั้งไอเลียที่บูดาเปสต์ครั้งแรกเนี่ยไปตั้งในหน่วยงานที่ FBI เขาเคยตั้งอยู่ก็คือที่ผมบอก FBI ไปทำแลบอยู่ส่วนของไทยเนี่ยเป็น DEA เนื่องจากว่าสมัยตอนที่เราตั้งเมื่อถอยหลังไป20ปีแล้วปัญหาของภูมิภาคนี้คือยาเสพติดแล้วความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของ DEA ทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็เลยเป็น DEA ค่ะอ๋อแล้วอย่างของเอลซัวดอร์เอลซัวดอร์เป็น DEADEA ก็คือยาเสพติดเป็นกันถูกต้องส่วนฮาร์โบโลเน่เป็นศูนย์ฝึกอารมณ์กลางเฟสซีค่ะแล้วก็รอสเวลล์ก็เป็นศูนย์ฝึกอารมณ์กลางครับแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีว่าปัญหาในช่วงนั้นคืออะไรแล้วก็ใครใครเป็นคนเริ่มต้นถูกไหมคะครับค่ะแล้วในการทำงานเนี่ยค่ะระหว่างเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการวางแผนร่วมกันยังไงบ้างคะคือการวางแผนเนี่ยถ้าพูดถึงการศึกษาอบรมเนี่ยในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยเราจะร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยฟังประเทศสมาชิกว่าเขาต้องการจะฝึกอบรมอะไรบ้างในหลักสูตรไหนด้านไหนถูกต้องครับเมื่อเราเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าปีนี้หลักสูตรจะเป็นอย่างเงี้ยสหรัฐอเมริกาก็จะเสนอหลักสูตรเนี้ยไปที่สภาคองเกรสโอ้ไปถึงอเมริกาเพราะว่าการที่จะสภาคองเกรสแอปพูฟหลักสูตรเนี่ยเมื่อพี่นาอนุมัติหลักสูตรแล้วงบประมาณก็ตามมาถึงจะตามมาเพราะฉะนั้นพยายามถ้าไม่อนุมัติหลักสูตรเงินก็ไม่มาเพราะฉะนั้นทางสภาคองเกรสก็ต้องอนุมัติหลักสูตรที่เราจะจัดทั้งหมดก่อนถูกต้องครับว่าปีนึงเนี่ยปีนี้เราจะจัดอะไรค่ะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยปีนึงนี้ประมาณกี่หลักสูตรคะถ้าโดยปกติแล้วประมาณ33หลักสูตรแต่ปีนี้เหลือแค่23หลักสูตรเนื่องจากว่ามันมีการปรับปรุงอาคารทั้งหมดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้งบประมาณมาในการปรับปรุงเนื่องจากตึกเนี่ยมันเป็นสร้างมา10กว่าปีแล้วก็
ก็เลยมามีการปรับปรุงพอปรับปรุงเนี่ยก็เลยลดจำนวนหลักสูตรลงเหลือ23หลักสูตรค่ะ23หลักสูตรนี้ก็ได้รับความเห็นชอบเหมือนกันครับเมื่อสภาคองเกรสให้ความเห็นชอบแล้วก็จะมีการส่งงบประมาณมาผ่านทางไทยก้าเพื่อที่จะมาเริ่มในการจัดหลักสูตรทีนี้เนี่ยในการจัดหลักสูตรนะคะประเทศไทยเราเนี่ยได้ส่งคนเข้ามาร่วมในการอบรมด้วยไหมคะด้วยครับแล้วเราเวียนแจ้งหลักสูตรยังไงคืออย่างนี้เวลาหลักสูตรมาเนี่ยการกำหนดที่นั่งเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเป็นกำหนดว่าประเทศไหนได้ที่นั่งเท่าไหร่นะครับเมื่อกำหนดเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะแจ้งไปที่หน่วยงานที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาของแต่ละประเทศนั้นๆเพื่อที่จะให้ส่งคนมานั่งเรียนในส่วนของฝ่ายไทยเนี่ยเมื่อได้ที่นั่งแล้วเนี่ยผมในฐานะผู้บริหารฝ่ายไทยจะเป็นคนกำหนดหน่วยงานที่เข้ามานั่งเรียนว่าหน่วยงานไหนควรจะมานั่งเรียนอย่างเช่นหลักสูตรที่เป็นไฮไลท์อย่างเช่นหลักสูตร post bus การสืบสวนสอบสวนเหตุระเบิดหลังเหตุระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ EOD จากทางภาคใต้หรือพิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐานหรือนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงการกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้โทษทีค่ะอย่างของสหรัฐอเมริกาเขาต้องเข้าสภาคองเกรสของไทยเรานี่ต้องเข้าไม่ต้องใช่ไหมคะก็คือเป็นในส่วนที่เราจะพิจารณาเป็นว่าเราจะให้หน่วยงานภาคส่วนไหนใช่ค่ะแล้วหลังจากที่สมมติว่าแต่ละประเทศในการส่งใบสมัครก็ต้องส่งผ่านทางสถานทูตของอเมริกาในประเทศนั้นๆแล้วก็ส่งมาให้เราพิจารณาเราจะไม่พิจารณาแล้วสมมุติว่าประเทศอินโดนีเซียได้ที่นั่ง7ที่นั่งเขาก็ส่งสล็อตไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็จะเป็นคนเลือกว่าหน่วยงานไหนมาแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่เราเลยมาที่เราแล้วเราก็คือรับที่จะก็ต้องพิจารณาเราก็ยังไงก็ต้องจัดเลยไม่เพียงพินาแต่มีข้อแม้อยู่อันนึงในการเข้ามาเรียนที่นี่คือนักเรียนที่จะต้องเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องผ่านการเช็คเวทคำว่าเวทก็คือจะต้องส่งชื่อไปที่วอชิงตันดีซีเช็คว่าคุณมีประวัติในการละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าถ้าเช็คเวทไม่ผ่านหมายความว่าเอ้าคุณมีแบ็คลิสต์อะว่าเคยมีอะไรมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรียนหมดสิทธิ์เรียนเพราะฉะนั้นจะมีข้อแม้อยู่อันเดียวแค่นั้นเองค่ะแล้วหลักสูตรหนึ่งนี้ประมาณกี่คนนะคะที่เข้าหลักสูตรหนึ่งแล้วแต่ที่นั่งอย่างเช่นโพสต์บัสที่ผมบอกเนี่ยก็ประมาณ20กว่าคนคืออเมริกันเวลาสอนก็จะดูปริมาณนักเรียนกับอาจารย์ให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับหลักสูตรหนึ่งนี้ก็ไม่น่าจะถึงขั้น50คนอะไรอย่างนี้คงจะไม่ถึงเนาะเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว อันนั้นเรียกว่าหลักสูตรไฮไลท์ก็คือเรียน6อาทิตย์อันนั้น60คนเรียนทุกอย่างคือปูพื้นฐานเลยทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงอันนี้และเฉลี่ยแล้วหลักสูตรหนึ่งนี้ประมาณกี่อาทิตย์คะอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์แล้วแต่แต่ที่สถาบันไอเรียของเรานี่ก็คือมีทั้งห้องฝึกอบรมที่พักจัดอาหาร3มื้อทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดทุกอย่างครับคือถ้ามาเรียนเนี่ยอเมริกันจ่ายทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารจะยกเว้นประเทศที่สหรัฐอเมริกาเขาถือว่าเศรษฐกิจดีแล้วเช่นบรูไนฮ่องกงสิงคโปร์แล้วล่าสุดคือจีนเขาถือว่าประเทศพวกนี้สถานะเศรษฐกิจดีแล้วนั้นการที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เขาจะต้องจ่ายเองรัฐบาลอเมริกันไม่จ่ายให้แล้วอย่างนี้เรามีพาไปดูงานนอกสถานที่ด้วยไหมคะมีหลักสูตรที่2อาทิตย์วันเสาร์เราจะพาไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปแบบดูวัฒนธรรมต่างจังหวัดอะไรต่างๆนั่นสาเหตุต้องบอกวัตถุประสงค์ของไอเรียก่อนว่าวัตถุประสงค์ของไอเรียคือหาคอนเนคชั่นนักเรียนที่มาเรียนทั้งหมดเนี่ยทำยังไงให้เขารู้จักกันทำยังไงให้เขาสนิทสนมกันเมื่อกลับออกไปแล้วจบออกไปแล้ววันดีคืนดีเขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนสมมุติว่าตำรวจฟิลิปปินส์ต้องการความช่วยจากตำรวจไทยเขาก็แค่โทรศัพท์ยกหูขึ้นยกหูแล้วคุยกันแต่ถ้าจะเป็นชาแนลปกติเนี่ยการไม่รู้จักกันเลยและจะมาขอข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันเป็นเอกสารเป็นเดือนเป็นเปเปอร์ใช้เวลานานมากถูกต้องครับนี่คือวัตถุประสงค์หนึ่งของไอเรียว่าเราต้องการคอนเนคชั่นให้สามารถเพราะว่าอะไรเพราะอาชญากรรมข้ามชาติมันรอไม่ได้ใช่และยิ่งสมัยนี้นะคะอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์ไปเร็วถูกต้องไปเร็วมากเลยแสดงว่าหลักสูตรเราก็ต้องแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆตลอดตามสถานการณ์ของโลกถูกไหมคะอย่างหลักสูตรคริปโตเคอเรนซีซึ่งมันเพิ่งจะมามีปีที่แล้วเป็นปีแรกแล้วก็ปีนี้ก็มี
พราะนั้นมันก็จะเป็นตามสถานการณ์ของโลกว่าอะไรที่เป็นประเด็นหลักของอาชญากรรมที่ทำเพราะนั้นอเมริกันเขาก็จะมาสอนแต่การมาสอนของอเมริกันนี่ต้องบอกอย่างนึงว่าไม่ได้หมายความว่าเขามาสอนแล้วเราเอาของเขาไปใช้ได้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับกำลังจะถามต่อด้วยสิ่งนึงที่อินสตรัคเตอร์มาสอนเขาจะบอกกันเลยว่าคือกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนั้นการที่คุณมาเรียนรู้ที่เนี่ยเอาไปพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในประเทศตัวเองตามความเหมาะสมถูกต้องไม่ได้ว่าเอาไปมาสอน 100% เอาไป 100% ไม่ใช่แล้วอย่างผู้สอนเนี่ยค่ะมีวิทยากรจากไทยเราด้วยไหมคะแทบจะไม่มีวิทยากรส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาคือบินมาสอนแล้วก็กลับเพราะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ามาสอนด้วยอเมริกันจ่ายก็คือจากเงินที่เขาสภาคองเกรสอนุมัติมาให้เราในส่วนของคองเกรสที่อนุมัติให้ไอเรียเนี่ยเราจ่ายเฉพาะในนักเรียนแต่ในส่วนของอินสตรัคเตอร์ที่มาเนี่ยทำอเมริกันจ่ายก็เป็นงบประมาณอีกส่วนนึงไม่ใช่เป็นส่วนที่เอามาให้ประเทศไทยเราอเมริกันจะต้องเป็นคนรับค่าตั๋วเครื่องบินค่ารับเบี้ยเลี้ยงของอาจารย์ค่าที่พักอเมริกันทางนู้นจ่ายถูกต้องครับในส่วนของเรานี่คือเฉพาะคนที่เข้ามาอบรมแล้วก็ค่าแอดมินที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดใช่ครับใช่แล้วก็อาจารย์ที่มาสอนเนี่ยมันจะแตกต่างกับบ้านเราตรงที่ไหนรู้ไหมครับอินสตรัคเตอร์ที่มาสอนในเมืองไทยเนี่ย คือเขาใช้ประสบการณ์เป็นหลักภาคทฤษฎีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่บ้านเราเน้นทฤษฎีบ้านเราจะเน้นทฤษฎีค่ะแต่ฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่เขาเน้นประสบการณ์ค่ะคนที่จะมาสอนที่ไอเรียเนี่ยคือหน่วยงานเขาคัดเลือกมาแล้วว่าโอเคคนนี้มีประสบการณ์ค่ะเมื่อคัดเลือกมาแล้วเนี่ยจะมาสอนก็ไม่ได้อีกนะต้องไปอบรมก่อนเขาเรียกว่าหลักสูตรฮะ IDC Instructor Development Courseคือคุณต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อนคุณถึงจะมาสอนได้ไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วจะมาสอนได้คุณก็ต้องผ่านกระบวนการถูกต้องครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จากวิทยากรของสหรัฐอเมริกาคือเราได้จากประสบการณ์ไม่ใช่จากทฤษฎีเป็นประสบการณ์จริงจากเขาที่เขาได้มีการมีปัญหาลักษณะแบบนี้ค่ะใช่ครับอันนี้แล้วอย่างคนที่ผ่านการอบรมจากไอเรียของคนไทยนะอย่างเช่นตำรวจไทยหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะท่านผู้การเคยตามไปดูด้วยไหมคะว่าเขาเอาความรู้ตรงนี้มาสอนต่อหรือเปล่าหรือมาทำเป็นคู่มืออะไรต่างๆคืออย่างนี้นักเรียนที่จบจากไอเรียนไปเนี่ยเราจะมีการประเมินในต่างประเทศเองเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่า regional visit ค่ะอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมกับผู้อำนวยการฝ่ายอเมริกันเนี่ยเราไปที่ Timor Leste ตามไปดูว่าศิษย์เก่าที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างรัฐบาลติมอร์ต้องการอะไรบ้างจากไอเรียก็ต้องไปถามความต้องการเขาด้วยว่าเหมือนกับหลักสูตรที่เราส่งมาเนี่ยเขาอยากจะมีอะไรจะเพิ่มถูกต้องเพื่อที่จะมาปรับปรุงหลักสูตรของเราด้วยในส่วนของนักเรียนไทยเองเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นสำนักแห่งชาติเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตั้งหน่วยงานขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการหาประโยชน์จากเด็กการค้ามนุษย์ชื่อผมชื่อตัวย่อให้คำว่าไทยแคทนั่งผู้ทำงานผู้ปฏิบัติในหน่วยนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าไอเรียทั้งนั้นนี่คือตัวอย่างครับเราเนื่องจากว่าเราเป็นข้าราชการที่แบบไม่ได้มาคลุกคลีกับทางด้านวงการตำรวจเลยมีความสุขสำนักงานไอเรียทำงานเกี่ยวกับอะไรวันนี้ก็เลยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการทำงานของไอเรียเนี่ยก็มีกระบวนการในการทำงานมีวงจรในการทำงานแล้วก็สหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะค่ะทีนี้ก็ทราบว่าอย่างที่ท่านผู้การบอกว่าไอเรียก็ตั้งมานานแล้วก็ปีนี้ก็จะครบรอบ20ปีค่ะทางสถาบันมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะคือครบรอบ20ปีเนี่ยผมกับผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คุยกันว่าคือตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยเราไม่เคยมีอีเวนต์อะไรเลยก็เลยปีนี้20ปีประกอบกับสหรัฐอเมริการีโนเวทตึกใหม่ทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็ทำรั้วใหม่อีกอันนึงก็คือปีหน้าเนี่ยเราจะได้โซลาร์เซลล์อันนี้งบประมาณฝ่ายไทยประหยัดพลังงานถูกต้องครับคือผมเนี่ยทำโครงการผ่านไปทางสำนักงานชาติเรียบร้อยก็เป็นโครงการแรกที่ปีหน้าเนี่ยได้ก็จะเป็นอาคารนี้ก็จะใช้กับอาคารหอพักก็จะเป็นโซลาร์เซลล์
นั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็พอเราคุยกันเสร็จไหนๆก็ไหนๆและ20ปีก็จัดงานซะหน่อยก็เลยจัดงานขึ้นมาในวันที่23แต่ก่อนที่จะจัดงานเนี่ยวันที่22เนี่ยทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาจัดเป็นเชิงเป็นซิมโพเซียมในเชิงสัมมนาเชิงวิทยาการวิทยาการวิชาการขึ้นมาโดยฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเองแล้วก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่น FBI DEA ที่เกี่ยวกับยาเสพติด US Secret Service ที่เกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ครามHSI เรื่องค้ามนุษย์ผู้บริหารระดับสูงจะบินจากสหรัฐอเมริกามาร่วมสัมมนากันก่อนแล้วก็วันที่23ก็จะมีงานมีพิธีครบรอบ20ปีไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกคงไม่พลาดนะคะงานนี้เดี๋ยวยังไงเราจะแอบมาเก็บภาพด้วยผมก็ได้ไปเชิญท่านอธิบดีเรียบร้อยแล้วท่านอธิบดีก็ทราบว่าตอบรับเข้ามาร่วมงานแน่นอนโดยทางฝ่ายไทยเนี่ยผมก็เรียนเชิญท่านพลตำรวจเอกวชิรพลสารชกิจท่านประธานปปช.ซึ่งท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไอเลียขึ้นมาใช่ฮะก็เชิญท่านมาเป็นประธานฝ่ายไทยน่าสนใจก็น่าที่จะเข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยแบบมีทางอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของทางด้านการตำรวจแล้วก็ทางด้านการยุติธรรมด้วยนะคะค่ะทีนี้ก็20ปีก็ผ่านไปที่มีสำนักงานไอเรียในประเทศไทยอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าในเมื่อเรามีไอเรียตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะในมุมมองของท่านผู้การนะคะว่าประเทศไทยเราได้ประโยชน์อะไรจากการมีสถาบันนี้ค่ะครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกคอนเนคชั่นค่ะเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายของไทยไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการตำรวจเองก็จะได้เพื่อนใน15ประเทศที่เป็นสมาชิกแล้วแต่หลักสูตรที่ท่านเรียนว่าท่านมีประเทศไหนมาเรียนบ้างค่ะอันที่สองคือการพัฒนาสกิลความสามารถบางสิ่งบางอย่างเรามองข้ามแต่ฝรั่งเขาไม่มองข้ามในการปฏิบัติงานเราก็ประยุกต์เอามาใช้ครับแล้ว20ปีผ่านมานี่เราจัดไปแล้วประมาณกี่หลักสูตรอะคะโอ้โหกำลังจะคำนวณว่าเอ๊ะเรามีเครือข่ายกี่ที่ละอย่างที่ผมบอกอะหลักถามว่าหลักสูตรปีนึงมัน30หลักสูตรมัน20ปีแต่ว่ามันจะนับเป็นแต่ละหลักสูตรไม่ได้เนื่องจากบางหลักสูตรบางปีมันซ้ำกันแต่ว่านักเรียนที่จบเป็นศิษย์เก่าเราเนี่ยทั้งหมดประมาณ 19,000 เป็นนักเรียนไทยประมาณ 4,500 คนครับ 19,000 คนครับถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากนะตอนนี้คนที่มาอบรมปีแรกๆอาจจะเจริญเติบโตไปเป็นระดับผู้บริหารอย่างเพื่อนผมเนี่ยสมัยเรียนด้วยกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นแค่ตำพลพันตำรวจโทมครับตอนนี้เป็นผู้บัญชาการตำรวจบาหลีอ่ะโอ้เจริญเติบโตกันไปตามสายงานของเขาไปอย่างผบตรคนปัจจุบันพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านก็ศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าของไอเรียเหมือนกันแสดงว่าศิษย์เก่าเครือข่ายก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างแบบมหาศาลมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายที่ยังไงเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมันก็ความสนิทชิดเชื้อการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ง่ายด้วยนะคะค่ะแล้วในแง่ของการจัดหลักสูตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะนอกจากที่จัดหลักสูตรแล้วก็เห็นว่าเราก็มีการไปเยี่ยมไปเยือนในแต่ละไอเรียของในแต่ละประเทศด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่คือมันจะมีการประชุมผู้บริหารของไอเรียจะวนกันอย่างครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปประชุมกันที่บูดาเปสต์แต่ปีนี้ไม่มีปีนี้ข้ามไปปีหน้าน่าจะเป็นที่ซานซัลวาดอร์เขาก็จะมาคุยกันว่าจะปรับปรุงยังไงอะไรส่วนดีอะไรส่วนเสียไอเรียที่นี่มีปัญหาอะไรไหมไอเรียที่นี่มีปัญหาอะไรไหมแล้วทางนี้ไม่มีปัญหาแก้ไขอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับหนูขออนุญาตเรียนถามครับแล้วสถาบันหรือว่าโครงการไอเรียของเราเนี่ยค่ะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราเป็นโครงการหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไงคะคืออย่างนี้ฮะสำนักงานแห่งชาติเนี่ยมากำกับดูแลค่ะในตัวของตำรวจที่มาที่เนี่ยมีทั้งหมด13คนโดยในส่วนของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนหลังก่อนสมัยก่อนเนี่ยชื่อไทยเนี่ยชื่อสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เป็นสถาบันนั่นคือสถาบันนั่นคือชื่อแรกแล้วปรากฏว่าสำนักแห่งชาติเนี่ยเนื่องจาก13คนตำรวจ13คนที่มาปฏิบัติงานที่เนี่ยcareer pass เนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะสมัยก่อนใช้ช่วยราชการตำรวจแห่งชาติก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยใช้ชื่อของไอเลียเนี่ยสถาบันของเราขึ้นมาอยู่ในประกาศกฎกระทรวงเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจแห่งชาติแต่กับโครงการไอเลียสมัยก่อนโครงการไอเลียไม่ได้ชื่อโครงการไอเลียใช้ชื่อเดียวกันสถาบันปรากฏว่าคนงงสับสนนึกว่าสถาบันเนี่ยเป็นส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจแห่งชาติซึ่งมันไม่ใช่ผมกับทางฝ่ายผู้อำนวยการของสหรัฐอเมริกาก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาไม่เข้าใจแน่นอนต้องเปลี่ยนชื่อเราก็เลยเปลี่ยนชื่อของโครงการของสถาบันของตำรวจเราไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันอยู่ในประกาศกฎกระทรวงแต่ในส่วนของตัวไอเลียเองเนี่ยเราก็เลยขออนุมัติคณะกรรมการร่วมคืออะไรที่ทำระหว่างในเนี้ยผมจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการร่วมไทยเหมือนกันถ้าคณะกรรมการเห็นด้วยถึงจะทำได้ก็คณะกรรมการเห็นด้วยก็เลยเปลี่ยนชื่อจากสถาบันเป็นโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างนี้ถ้าเกิดครบวาระของท่าน2ปีแล้วท่านก็กลับเข้าไปสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถ้าผมโดนย้ายก็กลับไปเป็นตำแหน่งในสำนักงานแห่งชาติอันนี้คือเป็นได้การเป็นการแต่งตั้งถูกไหมถูกต้องแต่งตั้งโดยสำนักงานแห่งชาติแล้วพอเราทำงานครบ2ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะต่อไม่แล้วแต่สำนักงานแห่งชาติจะตั้งผมอาจจะอยู่3ปี4ปีก็ได้ไม่แน่นอนแต่วาระนี่คือต่อไปได้เรื่อยๆครับก็ตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมมันชื่อคล้ายๆกันอะไรคะก็เข้าใจขึ้นที่นี่ประกอบด้วย1ข้าราชการตำรวจ13คนค่ะสหรัฐอเมริกาส่งผู้บริหารฝ่ายสหรัฐอเมริกามา3คนค่ะแล้วส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาคนไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาอีก8คน8คนที่เหลืออีกประมาณเกือบ60คนเป็นคนไทยเจ้าหน้าที่คนไทยซึ่งสหรัฐอเมริกาซึ่งโครงการเป็นคนจ้างทีนี้การใช้ระเบียบกฎระเบียบในเรื่องการเงินอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือก็จะใช้ระเบียบที่ทางไทยก้าเราได้มีการกำหนดไว้อิงไปตามถูกต้องทางกระทรวงการคลังด้วยคืออะไรทางไทยก้าคือผมเคยทำหนังสือไปถามไทยก้าไทยก้าตอบว่าอะไรที่เป็นความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผ่านมาทางไทยก้าขอให้ใช้ระเบียบไทยเขาตอบแค่นี้เพราะนั้นอะไรที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเงินที่ผ่านทางไทก้าผมใช้ระเบียบไทยแต่อะไรที่ไม่ใช่เงินผ่านทางไทก้าผมใช้ระเบียบสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีความเข้าใจระเบียบของประเทศด้วยเหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างที่นี่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะซับซ้อนต้องมีความชัดเจนในแง่ของการทำงานด้วยผมถึงบอกไงว่าที่นี่มันคือโครงการมันไม่ใช่ส่วนราชการคำถามสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปถึงไทก้าบ้างไหมคะในฐานะที่เป็นคนดูแลในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณก็ต้องขอขอบคุณไทก้าครับที่ดูแลไอเลียมาแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินเพราะว่าโดยส่วนตัวเองของโครงการเองแล้วเนี่ยถ้าทางไทก้าไม่ดูแลไม่มาตรวจไม่อะไรข้อผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าใบเสร็จทุกใบทุกฉบับเราก็ต้องส่งกลับไปที่อเมริกาเพื่อให้เขามีการตรวจสอบถูกต้องก็คือไทยก้าตรวจก่อนแล้วก็ส่งกลับสถานทูตตรวจอีกทีเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะโปร่งใสไม่ใช่ค่อนข้างคือ 100% โปร่งใสใช่เพราะเราก็มีตามมีระเบียบกฎหมายอะไรต้องมีตัวกำหนดด้วยเหมือนกันครับค่ะค่ะวันนี้เนี่ยไทยก้าพัฒนาทั่วโลกก็พาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งโครงการที่ไทยก้าเรามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนิดๆในเรื่องของด้านการเงินนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่กระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจตรีสรรพูนสิริมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักสถาบันไอเรียมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะ